กันถาวรเจอชาวเน็ตติงดราม่าปมถามรัศมีแขเป็นคิงคองตัวผู้หรือตัวเมียเกือบจะจบซีซั่นได้อย่างสวยงามแล้วสำหรับการทำหน้าที่พิธีกรของหนุ่มกันตถาวรสำหรับรายการ10ไฟท์10ซีซั่น2และคู่มวยปิดแมตช์เมื่อวานนี้ที่ชนะใจคนดูอย่างมากสำหรับคู่ชกอย่างรัศมีแขฟ้าเกื้อล้นกับเอ็กซ์ทิตินันและกระแสในโซเชียลที่ตามมากับช่วงตอนสัมภาษณ์ในช่วงแรกที่กันได้มีการพูดคุยกับคู่ชกทั้งสองบนเวทีและมีช่วงหนึ่งที่ถามถึงชุดที่ทั้งคู่ใส่มาว่าใส่ชุดเป็นอะไรซึ่งรัศมีขนานได้บอกว่าตนเองแต่งเป็นคิงคองตามคอนเซปต์วิถีคิงคองและกันก็ได้ถามกลับไปว่าเป็นคิงคองตัวผู้หรือตัวเมียซึ่งประโยคนี้เองที่ทำให้เกิดดราม่าเบาๆขึ้นมาทันทีบนโลกโซเชียลและชาวเน็ตที่ได้วิจารณ์การทำหน้าที่พิธีกรของกันในครั้งนี้ไว้มากมายเช่นกันไม่มีมารยาทอีกละถามรัศมีแขว่าเป็นคิงตองตัวผู้หรือตัวเมียสมัยนี้แล้วมาสงสัยเพศอะไรคะถึงจะพูดเอาหาแต่ไม่หานะคะคุณพี่คดูสะอึกไปแป๊บหนึ่งด้วยควรเปลี่ยนพิธีกรป้าถามจริงบูลลี่เก่งตัวพ่อแก้ไม่หายเมื่อก่อนเลยชอบเดี๋ยวนี้ไม่เลยพอดังเป็นที่รู้จักก็ขายความมืออาชีพทิ้งไปแล้วเหลืออยู่แต่ความกลางเหยียดสองต่อเหยียดผิวเหยียดเพศพร้อมกันตถาวรนักเหยียดแห่งปี2020แย่มากๆ การนี่แบบพูดอะไรออกมาแต่ละอย่างบ่งบอกถึงทัศนคติของเขาเลยนะคะเป็นคิงคองตัวผู้หรือตัวเมียมุกแหละได้หรอมันกว่าบ่าวสาวจะร่วมงานแต่งลูกหนงตลกแห่เต็มโน้ตยินดีว่าที่คุณปู่พี่น้องตลกร่วมงานวิวาลูกชายหนงชื่นมื่นโน้ตเมียหม่ำยินดีกับปู่หนงกับย่านกฮาหนักจะแดนกระจายมันกว่าบ่าวสาววิวาหวานชื่นทายาทตลกดังหน่งชะชะชาจัดงานแต่งให้ลูกชายบุรีหรือบุรีกับแฟนสาวเมื่อวันที่21ธันวาคม2563หน่งเผยภาพโมเมนต์แห่ขบวนขันหมากสู่ขอเจ้าสาวและพิธีวิวาสุดอบอุ่นโพสต์ลงอินสตาแกรมพร้อมอวยพรลูกชายลูกสะใภ้ด้วยว่าไปสร้างครอบครัวกันนะลูกทั้งสองขอให้มีความสุขสุขวันนี้วันพรุ่งนี้สุขทุกวินาทีสุขตลอดปีสุขตลอดไปสุขตลอดชาติสุขภาพแข็งแรงรวยรวยเฮงเฮงขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของลูกทั้งสองคนรักนะหน่งเผยภาพลูกชายแฟนสาวเพื่อนตลกแฟนๆแห่ยินดีชมหล่อสวยมากแฟนๆแห่ทักหน่งชะชะช่าผอมลงไปเยอะมากคอมเมนต์เป็นห่วงหน่งขอโทษโซเชียลไม่ขำเลิฟซีนเฮอริเคนหลังคลิปเพื่อนล้อเป็นแฟนแอบร้องไห้ท่ามกลางพี่น้องวงการตลกร่วมงานแต่งและแสดงความยินดีพร้อมทั้งเข้ามาคอมเมนต์ยินดีกลางอินสตาแกรมด้วยอาทิโน้ตเชิญยิ้มเข้ามาคอมเมนต์ยินดีด้วยว่ายินดีด้วยครับว่าที่คุณปู่เอ็มบุตรสราคำลูกสาวหม่ำตกมกก็ยินดีด้วยว่าน่ารักมากมากเลยคณะหน่งยินดีด้วยนะคะเป็นต้นขณะที่มดภรรยาหม่ำตกมกโพสต์ภาพไปร่วมยินดีในงานวิวาหลานซึ่งมีตลกคนอื่นๆร่วมยินดีกันจำนวนมากพร้อมอวยพรด้วยว่าขอให้หลานทั้งสองครองความรักกันยืนยาวลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองรักกันจนแก่เท่าตลอดกาลนานเทินดีใจด้วยนะจ๊ะปู่หน่งกับย่านกด้านจ๊ะอาสยามลูกสาวทุ่งสาวน้องรักหน่งชะชะช่าไปร่วมยินดีพร้อมร้องเพลงในงานแต่งสร้างสีสันความสนุกพร้อมร้องเพลงคันหูของตัวเองครั้งตามสไตล์แดนกระจายสุดฮามีตุ๊กกี้ชิงร้อยร่วมแจมเสริมความสนุกเรียกว่ามันกว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวทำเอาหน่งฮาลั่นแ
แฮชเผยภาพอบอุ่นเรซซิ่งอุ้มน้องมีความสุขได้เป็นพี่กับเขาแล้วนะอยากมีน้องมานานสมใจเรซซิ่งลูกแม่แพทยิ้มมีความสุขอุ้มทารกน้อยน้องในอ้อมกอดใบหน้ายิ้มอบอุ่นมากๆแพทณปภากับน้องเรซซิ่งคู่แม่ลูกสุดเลิฟตอนนี้น้องเรซซิ่งโตขึ้นเรื่อยๆแม่แพทพาไปทำกิจกรรมมากมายโดยเฉพาะการไปขี่ม้าที่เรซซิ่งชอบมากๆดราม่าถล่มแพทณปภางานเข้าเลยหลังไปออกรายการล่าสุดคลิปแพทณปภาโพสต์ภาพล่าสุดแห่คอมเมนต์แต่ข้างหลังไม่ได้มองแม่เลยรักแรกแพทคบตากล้อง3ปีงงรักจบเร็วแม่แต่งงานเผยวีรกรรมดังอย่าคิดว่าเป็นดาราโง่ๆเลยได้เห็นคลิปทั้งแม่ทั้งลูกไปขี่ม้าอยู่บ่อยๆแถมไปเที่ยวไปทำงานไปไหนๆด้วยกันไม่รู้แม่ติดลูกหรือลูกติดแม่สองแม่ลูกอบอุ่นมากๆเรซซิ่งอยากมีน้องมานานล่าสุดแพทโพสต์ภาพรัวๆลงโซเชียลสุดละมุนเรซซิ่งลูกชายอุ้มทารกน้อยใบหน้ายิ้มเปี่ยมสุขมากๆพร้อมเผยด้วยว่าเรซลูกหนูดูมีความสุขมากเลยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมได้เป็นพี่กับเขาแล้วนะท่ามกลางเพื่อนๆในวงการและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่าน่ารักละมุนสุดๆโดยกุ๊กกิ๊บสุมนทิพย์เข้ามาคอมเมนต์ยินดีว่าเย้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 บ้างก็คอมเมนต์ละมุนไม่ไหวเรสเรสโอยน่ารักกบละมุนมากแม่อ่อนโยนจังเลยลูกกบเรสดูมีความสุขจริงๆเพียเรสน่ารักละมุนอ่อนโยนมากค่ะแม่มีอีกคนใหม่คะเป็นต้น ต่ายเพ็ญพรรคแซ่บกระชากวัย59ปีบอกอายุไม่เกี่ยวแม่ชอบแบบนี้ต่ายเพ็ญพรรคแซ่บกระชากวัย59ปีบอกอายุไม่เกี่ยวแม่ชอบแบบนี้ต่ายเพ็ญพรรคแซ่บกระชากวัย59ปีก่อนหน้านี้นักแสดงสาวต่ายเพ็ญพรรคเพิ่งจะเปลี่ยนลุคเป็นสาวผมบลอนด์มาได้ไม่นานหลังจุ๋ยวรัฐยานินคูหาจับแปลงโฉมในละครจังหวะหัวใจในวัดสะอาดมากระชากวัย59ปีจนดูสวยดูแพงถูกใจแฟนคลับต่ายเพ็ญพรรคปลื้มภาพมาดามขอบคุณจุ๋ยกล้าจะเปลี่ยนลูกต่ายเพ็ญพรรคเผยโฉมลูกชายกับนักร้องดังไม่ชอบเปิดตัวเผยเหตุไม่อยากให้ใครรู้เป็นลูกคลิปต่ายเพ็ญพรรคสุดอาลัยสูญเสียลูกชายคนเดียวในวัย39ปีขอบคุณกำลังใจล่าสุดต่ายเพ็ญพรรคเปลี่ยนลูกใหม่มาให้ได้ชมกันอีกแล้วเรียกว่าแซ่บสมฉายาสาว 2,000 ปีไปเลยเมื่อได้โพสต์รูปภาพลูกสุดแซ่บด้วยทรงผมสีใหม่สีชมพูจัดจ้านกระชากวัย59ปีแถมยังดูอ่อนเยาว์จนชาวเน็ตต่างออกมาแซวในความเปรี้ยวโดยต่ายได้เขียนแคปชั่นกล่าวว่าอายุไม่เกี่ยวใจปะล่าแม่ว่าแม่ชอบแบบนี้